็นร้านที่ได้มิชลินนะคะ5ปีซ้อนเลยปี2020ถึงปี2024เลยค่ะทุกคนโอ้โหร้านก๋วยเตี๋ยวธนาโอชาธนาโอชาค่ะเป็นร้านที่ได้มิชลินนะคะ5ปีซ้อนเลยปี2020ถึงปี2024เลยค่ะทุกคนโอ้โหเป็นลูกชิ้นนะคะน่ากินมากอ่ะเป็นปลาทูค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาหมึกกรอบนะคะเป็นพวกเลือดต่างๆค่ะเป็นบะหมี่นะคะโอ้ยน้ำเขาแบบเดือดๆเลยอะโมอ่านในรีวิวมานะก็คือว่าสั่งเย็นตาโฟนะคะทุกคนแล้วก็ลูกชิ้นแคะค่ะกินช่วยกันทำสองคนเลยนะคะบอกเขาเต้าหู้เต้าหู้เลือดเขาขายทุกวันเลยค่ะเขาช่วยกันทำนะคะคนหนึ่งลวกก็คนหนึ่งหยิบเครื่องค่ะตอนนี้เห็นเย็นตาโฟนะคะขายดีมากๆเลยค่ะเมนูเย็นตาโฟเขาขายทุกวันเลย7โมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะขายรัวๆมีทั้งแบบใส่ถุงแล้วก็กินที่นี่เลยนะคะที่นั่งเขาก็มีเลยนะคะชอบโมชอบก๋วยเตี๋ยวที่แบบน้ำเดือดมากๆเลยกระเทียมเจียวมาดูกันไปนะทุกคนมีหลากหลายนะเฮ้ยเดี๋ยวลองก่อนดูกันไปยาวๆค่ะทุกคนมีเกี๊ยวปลาด้วยนะมาโดนก่อนอ่ะนี่มีไหนมิชลินโอ้ผมน่าภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะเขาได้มิชลินโอ้โหหลายปีซ้อนกันเลยอ่ะทำได้ยังไงนะคะแล้วลูกค้าก็เยอะเลยมีบริการแก๊ปด้วยเหรอคะนี่เขามีบริการแก๊ปด้วยนะเดลิเวอรี่ค่ะแล้วก็นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วยังเห็นมีปอบเปี๊ยะสดด้วยนะคะเราก็ดูกันเพลินๆค่ะเ
ที่เชียงใหม่นะคะเขามีรางวัลมิชลินหลายร้านมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครมาเชียงใหม่นะต้องมาลองเลยค่ะแล้วก็ทำไวด้วยนะไวยังหมดด้วยก๋วยเตี๋ยวอะไรจ๊ะลูกชิ้นเล็กกล่องนึงก๋วยเตี๋ยวอะไรจ๊ะเนี่ยแพ้หรอขออนุญาตดูหน่อยนะนี่ก๋วยเตี๋ยวแพ้ค่ะแท่งยาวๆคืออะไรคะน่ะใช้เท้าครับอ๋อใช้เท้านี่โอ้น่ากินน่ากินนี่อะไรปุ๊บเย็นตาโฟของเขานะคะโฟน้ำสองโฟแห้งหนึ่งโฟน้ำสองโฟแห้งหนึ่งบอกไม่ว่าจะทำจานให้หน่อยก็มาอุ่นหนุนกันได้นะคะเครื่องเย็นตาโฟของเขาก็คือครบเครื่องเลยอ่ะอะไรอ่ะปลาหมึกกรอบเลือดลูกชิ้นต่างๆนะคะเต้าหู้นะคะที่นี่ราคาเริ่มต้น45บาทนะคะบรรยากาศภายในร้านค่ะแม่คะมาที่นี่ต้องสั่งเมนูอะไรคะเย็นตาโฟนะคะเย็นตาโฟเลยนะคะแล้วก็เมนูแนะนำนะคะแล้วก็ปอบเบี้ยสดค่ะปอบเบี้ยสดแล้วร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะเกือบ30ปีแล้วนะคะเกือบ30ปีแล้วตั้งแต่ปี38นะคะปี38จ้ะโอ้โหจะ6แหวนอยู่แล้วสุดยอดแล้วคนมากินดารงดาราเข้ามากินค่ะตอนนี้จะเป็นคนต่างชาติเยอะตอนนี้ต่างชาติเยอะนะคะโอ้โหแล้วเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยไม่มีค่ะนอกจากเป็นธรรมดาจะมีวันเทศกาลตรุษจีนทำบะจ่างปกติก็เปิดทุกวันเดี๋ยวเรามากินเย็นตาโฟกันก่อนนะคะนี่เลยชิมน้ำก่อนเลยค่ะทุกคนน้ำของเขามีรสชาติหอมค่ะทุกคนเค็มเค็มนัวนัวใครชอบอะไรก็ปรุงได้เลยนะอันนี้คือเครื่องของเขานะคะมีหลากหลายเลยนุ่มความนุ่มอ่ะเลือดไม่มีกลิ่นคาวเลยปรุงแล้วอร่อยมากอร่อยกระหูหมูสับอร่อยเราต้องใส่นี้ด้วยนะถึงจะอร่อยเด็ดเด็ดเด็ดกินก๋วยเตี๋ยวแค่กันค่ะก๋วยเตี๋ยวแค่ก็ขึ้นชื่อนะที่นี่เลยนะคะตัวหมูสับเต้าหู้เขาว่าอร่อยนะเจงลงมาได้พอดีแล้วก็รสชาติเค็มๆนัวๆถ้าไม่ปรุงนะเขาก็ปรุงได้เลยค่ะ